ค่ะก็เต็มที่อ่ะดีเจทําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. 10:00 น. เช้าก็ตื่นเช้าทุกวัน 6:00 น. คือเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตใหม่เลยจากที่เราตื่นแบบบางวันอาจจะแบบ 11:00 น. ได้เดี๋ยวนี้คือมันละหลวมไม่ได้แล้วมันต้องตื่นทุกวันจริงๆเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะนี่คือตัวแสบประจำกองดูปีรายการเราต้องแบบดีเยอะพูดอะไรเนี่ยมันแบบพูดมากอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องพูดมันจะมีแต่พูดเยอะเกินเวลาอะไรเงี้ยเกินไมค์ไปบ้างแต่ว่าต้องปรับเพราะว่าจริงๆการที่เราจะจัดรายการวิทยุมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะการที่คนฟังเนี่ยได้ยินแต่เสียงทีนี้เราจะใช้ acting อะไรมาช่วยไม่ได้ละพูดผิดก็คือชัดมากว่าผิดอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างแตกต่างกัน VJ พอสมควรใช่มีพลาดไปบ้างไหมคะเยอะแยะเต็มหมดเลยนะคะตั้งแต่เรื่องปิดไมค์พูดอะไรที่ไม่น่าพูดอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะคงไม่ได้แบบเป๊ะตลอดมันน่าพิวตัวเลยนะก็ดีขึ้นนะแต่จริงๆพอนันจัดรายการที่มันเป็น อยู่กัน3คนนะคะต้องมีนันพี่โอปอแล้วก็พี่แม็กเจนมานะอะไรเงี้ยคือความยากคือเราจะทำยังไงให้จังหวะการพูดของเราอ่ะมันใช่เพราะว่ามันตั้ง3คนเราต้องไมค์เดียวมี1นาทีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายยากเหมือนกันแต่ก็สู้ๆเต็มที่ค่ะเต็มนะคะก็พยายามประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางว่าจัดรายการวิดีโอนะคะแล้วก็จะได้กำลังใจเป็นการขอเพลงบ้างอาจจะมีมาแบบอย่างช่วงเช้าเราบางครั้งเราไม่คิดว่าแฟนคลับเราจะตื่นมาฟัง8โมงเช้าอะไรเงี้ยแต่ก็ฟังกันนะคะก็ฟังแบบฟีดแบ็กว่าตื่นมาฟังแล้วช่วงเช้าร้องเพลงด้วยที่ EDS ก็จะมีช่วงพิเศษจะเป็น Good Happening จะมีแบบร้องเพลง cover ทุกวันกลายเป็นว่าไม่มีเพราะว่าตื่นเช้าจริงๆทุกวันนะคะดีขึ้นค่ะเหมือนทำงานแบบเหมือนคนทำงานทั่วไปเลยที่เราต้องแบบตื่นเป็นประจำกินข้าวเช้ากลางวันอะไรเงี้ยคือเป็นเวลาอะไรเงี้ยใช่ดีขึ้นดีเลยแฮปปี้แล้วถามเวลาได้ผลแก้วบ้างไหมแสบคือตอนที่เล่นน่ะไม่ได้รู้สึกว่ามองเรื่องกระแสค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานของเราให้เต็มที่ดีกว่าคือไม่รู้หรอกว่าคนจะดูหรือไม่ดูรู้แต่ว่าเราจะทำให้มันสุดเท่าที่ป้อมที่เราได้รับบทที่พี่ๆเขาไว้วางใจเนี่ยจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละสุดๆละสุดฝีมือที่มีแล้วตอนนั้นที่ใส่ไปแต่พอตอนนี้กระแสกลับไปค่อนข้างดีเราได้ทราบก็ทราบก็จริงๆคนที่จะทำให้เราทราบกระแสที่สุดคือพี่กวางกับวันชนกเพราะว่าบอกตลอดพี่กวางจะพิมพ์มาตลอดแบบเนี่ยเล่นดีมากโหขอบคุณพี่กวางจริงๆค่ะเพราะว่าเนี่ยคือกำลังใจนอกจากจะเป็นฝั่งคนดูแล้วคนที่ร่วมงานกับเราผู้ผลิตผลงานอะไรเงี้ยเขาก็ยังชื่นชมเราก็รู้สึกว่ามันขอบคุณจริงๆร้อยป่าเนี่ยคือตอนนี้ถ่ายใกล้ละเหลืออีกประมาณไม่เกิน 2-3 คิวนี่คือจบละละครจบอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็น่าจะได้ออนแอร์กันประมาณเดือนสิงหาคมนะคะจะได้นาทีหน้าตีลุ้มนึงเนาะใช่ค่ะใช่สิงคโปร์เอ้ยเขินนิดนึงแต่คิดว่ามันก็น่ารักดีนะไม่รู้อีกลุกอะไรเงี้ยค่ะคนเดิมค่ะไม่ได้เปลี่ยนใช่ปกติค่ะแล้วแต่กระท่อนกระแท่นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังโอเคพอรอดไปได้คือเราไม่มีเวลาให้เขาหรือว่าอะไรเราเป็นคนถ้าพูดกันตรงเป็นคนกวนประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเรานี่แหละแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเราจะประคับประคองมันไปให้ได้มันบางอย่างมันก็ต้องเลือกที่จะเหมือนกับยอมเลือกที่จะเป็นแบบน้ำเย็นเข้าลูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะต้องยอมบ้างเนาะยอมบ้างค่ะนิดหน่อยค่ะ